นวัตกรรมสุดล้ำจาก Apple ที่เรากำลังจะได้ใช้ในเร็วนี้มีอะไรกันบ้างหาคำตอบได้ใน Tech Pop Topics ครับเริ่มที่ Apple Glassesแว่นตาอัจฉริยะที่ทำออกมา2เทคโนโลยีคือแว่น VR หรือ Virtual Reality ที่พาเราเข้าสู่โลกดิจิตอล 100% และให้ประสบการณ์เหมือนจริงเช่นการเล่นเกมการจำลองการฝึกต่างๆส่วนแว่น AR หรือ Augmented Reality จะช่วยเชื่อมโลกดิจิตอลเข้าสู่ชีวิตจริงเพื่อให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นมีภาพดิจิตอลช่วยนำทางช่วยแปลภาษาต่างๆและทำงานกับแอปอื่นๆทำให้เรามองเห็นข้อมูลได้ทันทีไม่ต้องคอยดูสมาร์ทโฟนหรือสั่งงานผ่านเสียงได้เลยครับนอกจากนี้ภายในปี2030ยังมีข่าวลือว่า Apple อาจจะเปิดตัว Contact Lens AR เหมือนที่เราเคยเห็นในหนังสายลับไซไฟซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ AR ที่มีขนาดเล็กและเบาที่สุดเปลี่ยนการใช้งานให้คล่องตัวยิ่งขึ้นแถมยังได้ประสบการณ์ AR แบบเรียลสุดๆโดยไม่ต้องใส่แว่น AR ให้เกะกะอีกต่อไปด้วยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งนวัตกรรมจาก Apple นะครับนั่นก็คือ Apple Car รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นแรกของ Apple หลังจากปรับเปลี่ยนผู้นำโปรเจกต์มาหลายคนจนในปัจจุบันมุ่งไปที่การผลิตยานยนต์ไร้คนขับไร้พวงมาลัยไร้คันเร่งและเบรกเป็นรถยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบภายในถูกออกแบบให้ที่นั่งหันหน้าเข้าหากันและมีพื้นที่ให้สามารถนอนพักได้ก่อนไปถึงจุดหมายรวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่คาดว่าจะได้เห็นใน Apple Car ซึ่ง Apple ได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วเช่นถุงลมที่ออกมาจากหลังคาและเข็มขัดนิรภัยเซ็นเซอร์ภาพระบบไลท์คนขับและการแจ้งเตือนสภาพการจราจรแค่ฟังก็อยากใช้งานกันแล้วใช่ไหมครับรถที่ไม่ต้องขับเองหลับหนึ่งตื่นก็ถึงที่หมายแล้วแววมาว่าปี2025เจ้า Apple Car คันนี้ก็จะพร้อมเปิดตัวให้เราได้ใช้งานกันแล้วครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ทางรายการ Tech Pop Topic ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand